บังเอิญไปปะวะอะไรนะคุณเปล่าค่ะคือฟ้าขอแสดงความยินดีกับคุณเพชรด้วยนะคะเรื่องอะไรนะก็เรื่องคุณกับคุณชลิสาไงคะฟ้าเพิ่งได้ดูหนังสือพิมพ์มาค่ะอืมขอบคุณมากนะฟ้าขอตัวก่อนนะคะอ้าวนั่งว่ายน้ำแล้วเหรอเพิ่งนึกขึ้นได้ค่ะว่ายน้ำไม่เป็นบังเอิญบังเอิญแต่อู้มันอย่างมาบังเอิญเนาะโอ้ยไอ้ก็หูพ่องแลก็หูมาบางๆว่าเจทีอาจจะซื้อตึกนั้นแต่ว่าห้องเปื่อนป้ามันก็อยู่ตึกนั้นอยู่แล้วจะฮึเปิ้นเนี่ยจะได้ล่ะถ้าเปิ้นกับปัจเจจะหูล้อว่าคุณเพชรมีห้องที่หั่นตัวอ่ะแต่กะแต่แล้วชอบก็ชอบแต่โอ้ยอันก็ลุยเลยบ่ตัวเกิดดูถ้าเปิ้นรู้ว่าแม่เปิ้นเป็นใครเปิ้นจะอยากจะนี่ฟ้านี่แม่ว่าเราซื้อรถดีกว่านะมันร้อนอ่ะเราจะไปไหนมาไหนทีมันตอนอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วนะคะสวัสดีครับคุณอาจะไปไหนกันเหรอครับให้ผมไปส่งไหมครับไม่เป็นไรค่ะจะไปซื้อของที่ห้างพอดีเลยครับผมก็จะไปห้างเหมือนกันงั้นเราไปด้วยกันเลยไหมครับวันนี้แดดร้อนด้วยไม่เป็นไรค่ะพวกเราไปกันเองได้ค่ะเชิญครับน่ากลัวเนาะไผ่คุณเพชรกะเอาอย่างมาเพชรคะนุ่นคุณวิบูลนุ่นบอกเลยอิทธิพลตัวประเอกเจียงใหม่เลยเนาะฮัมโมสังโคแล้วปั้นมาหาคุณเพชรยังยังน่าจะเรื่องตีที่เจทีก็หาได้ไปมั้งบอกเลยว่าตีตรงนั้นน่ะเป็นตี้ดินทองคําเลยเนอะมีก็คนใครได้แต่ว่าเจ้าของไม่ยอมขายอยู่ดีๆเจทีได้ไปโอ้โหวงการอสังหาเจียงใหม่นะลูกเป็นไฟเลยค่ะบุ้มบุ้มเราปั้นจะย้ายอย่างคุณเพชรก่อนฉลอง35ล้านซับ3 พลัสแจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย